ดีๆจริงๆนะคะเห็นแล้วประทับใจอย่างมากค่ะเมื่อตำรวจทางหลวงน้ำดีค่ะจูงมือเด็กนักเรียนข้ามถนนไปโรงเรียนทุกวันนะคะพอจูงมือพาข้ามถนนเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจนายนี้ยังทำความเคารพให้เด็กด้วยนะคะกลายเป็นภาพความประทับใจสำหรับผู้พบเห็นอย่างมากเลยค่ะเชื่อว่าทันทีที่หลายคนได้เห็นภาพนี้นะคะต่างประทับใจและชื่นชมในการทำความดีของดาบตำรวจสนิทต่ายแย้มนะคะตำแหน่งผู้บังคับหมู่สารวัตรทางหลวงกองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจทางหลวงประจำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงบ้านส้มอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่จูงมือพาเด็กนักเรียนเดินข้ามถนนไปโรงเรียนทุกวันเลยนะพาข้ามถนนเสร็จสับดับตำรวจสนิทก็ยังดำความเคารพเด็กๆหลังจากนั้นเด็กๆก็ยกมือไหว้ตอบนะคะสำหรับการทำหน้าที่ของตำรวจนายนี้ก็กลายเป็นภาพที่ผู้สัญจรไปมาบริเวณถนนมิตรภาพอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเห็นเป็นประจำทุกเช้าและเย็นเลยค่ะเนื่องจากโรงเรียนบ้านส้มตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงที่โคราชคุณผู้ชมขาโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยอยู่ติดถนนมิตรภาพแล้วก็ไม่มีสะพานลอยข้ามาสิคะส่งผลให้เด็กๆเนี่ยต้องเดินข้ามถนนไปกลับแบบนี้ทุกวันประกอบกับถนนเส้นนี้เป็นถนน4ช่องจราจรหรือ4เลนรถมักจะใช้ความเร็วสูงค่ะส่งผลให้ดาบตำรวจสนิทนะจึงต้องมาทำหน้าที่คอยจูงมือเด็กๆข้ามถนนไปและกลับเพื่อความปลอดภัยทุกวันการทำความดีในครั้งนี้นะคะส่งเสียงดังไปถึงคณะครูและบรรดาผู้ปกครองที่เห็นแล้วต่างชื่นชมในความเป็นตำรวจน้ำดีของดาบตำรวจสนิทจนเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ดาบตำรวจสนิทเท่านั้นนะคะดีนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ยังมีตำรวจทางหลวงนายอื่นๆนะคะคอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำหน้าที่พาเด็กๆข้ามถนนทุกวันนี่ล่ะคุณผู้ชมก็กลายเป็นภาพความน่ารักแต่ถ้าจะให้ดีเข้าไปอีกควรจะสร้างสะพานลอยให้เด็กๆข้ามถนนจะปลอดภัยมากที่สุดนะคะก็ฝากไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ด้วยค่ะ